ถึงจะไม่ใส่อ้อเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่แต่ก็ช่างถูกใจเป็นที่สุดแล้วค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้ดอมเฮตระกูลนักแสดงผู้มากความสามารถอีกคนของวงการที่มีผลงานผ่านสายตามานับไม่ถ้วนทั้งงานละครภาพยนตร์และการเป็นพิธีกรด้วยความสามารถที่ล้นตัวบวกกับบุคลิกแมนสมชายที่มีสไตล์ขี้เล่นเบาๆก็คือเอาไปทิ่มแทงใจพวกสาวมีไข่เอ้ยสาวน้อยสาวใหญ่ได้ไม่ยากสำหรับเส้นทางสายบันเทิงของทายาทหนังสือพิมพ์เดลนิวคนนี้เริ่มต้นด้วยการที่เขาคว้าตำแหน่งรองหนุ่มแพรวปี1994มาครองหลังจากนั้นหนุ่มดอมก็กลายเป็นนายแบบที่มาแรงมีงานรุมตอมไม่เว้นแต่ละวันรวมทั้งการเป็นพรีเซนเตอร์อีกหลายตัวและที่ฮอตสุดๆก็การได้มารับบทพระเอกครั้งแรกในละครเรื่องกาละปังหาทางช่อง3ความดังไม่ต้องพูดถึงเพราะดึงเรตติ้งทิ้งห่างคู่แข่งได้แบบแรงจริงๆค่ะคุณกุ้งไม่วางใจในใหม่คนนี้อีกแล้วเหรอครับเธอหลอกลวงฉันหลอกลวงครอบครัวของฉันเปล่าครับผมไม่เคยหลอกลวงผู้ที่หวังดีกับผมเพียงแต่อาจจะมีบางเรื่องที่ผมไม่สามารถพูดได้เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยชอบทานของพวกนี้โดยเฉพาะคนที่กำลังท้องกำลังไส้เนี่ยเขาว่าจะชอบกินมากเป็นพิเศษแหมรู้สึกว่าคุณพระแสงเนี่ยจะรู้เรื่องผู้หญิงดีจังเลยนะคะก็ผมก็แค่รู้เฉพาะคนที่ผมอยากรู้จักด้วยเท่านั้นครับคุณแม่คุณแม่จะสาปแช่งผมยังไงก็เชิญนะครับผมพร้อมจะน้อมรับคำสาปแช่งนั้นทุกอย่างแต่คุณแม่ทำผิดทั้งกฎหมายทั้งศีลธรรมผมจะเมินเฉยไม่ได้ครับสิ่งที่ได้จากวงการบันเทิงคนวงการนี้เป็นกลุ่มคนที่รักกันมากนะในเมื่อรักกันมากสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในนักแสดงหลายคนคือความกตัญญูความกตัญญูในที่นี้คือกับทุกๆคนกับผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ให้ความเอ็นดูเราการที่เราจะคงอยู่ได้นั้นเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องไว้ใจเชื่อใจและกตัญญูเมื่อเราถูกเรียกใช้บริการเราก็จะรู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างคัดสรรในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวผู้จัดให้กับทีมงานให้กับตัวโปรดักชันคุณเรวัตอย่าเพิ่งหมดหวังคนของหลวงไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกคนถ้าคุณยอมมอบตัวสู้ก็ดีผมจะช่วยคุณผ่อนหนังให้เป็นเบาคุณเรวัตผมเสียดายคนอย่างคุณนะยอมมอบตัวเถอะพวกมึงก็หวังแต่ผลงานพวกมึงเคยคิดบ้างไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องกูกับกูบ้างเฮียมันก็จะเป็นเฮียอยู่เลยค่ำเอามันละค่าทิ้งซะไม่ใช่เดี๋ยวร้อนที่กูจะฆ่าคนและบางครั้งการฆ่าลงเตียงด้วยคุณธรรมมันก็เป็นสิ่งจำเป็นใครจะคิดยังไงก็ช่างยังมีอะไรในวงการบันเทิงที่พี่นอมยังอยากจะทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำอีกบ้างไหมคะโอ้ยตอนนี้ผมคงไม่มีแล้วครับเพราะว่าตัวผมเองอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะของนักแสดงเป็นอาชีพรับจ้างง่ายๆในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าผมก็ได้เรียนรู้จากหม่อมน้อยค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาแบบ10กว่าปีที่ผ่านมามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้มองเห็นวงการนี้ชัดเจนมากขึ้นความรู้ความเข้าใจใหม่ๆมุมมองใหม่ๆในการที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงต่างๆจะให้เป็นอะไรเป็นมันมาตั้งแต่ทหารตำรวจโจรขโมยเป็นผู้หญิงอย่างในเล่ลับสลับร่างหรืออะไรมันเยอะหมดเลยไอ้เสือมุกเฮ้ยพวกมึง2คนมีทำซากตรงนี้วะขาวครูสมพลขอเฝ้ารถอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะไม่ได้นะก้นกับแดงจนหัวงอหัวเท้าหมดแล้วมึงอยากแดงกูปืนไปพี่ไปไปเฮ้ยขาวไปยิงแกทำไมวะไอ้ฮะแกขนาดนี้แล้วจะเก็บไปทำแม่เหรอเธอตายไปแล้วตั้งแต่นัดแรกมึงยิงซ้ำอีกทำไมมันยังตายไม่สนิทนี่มึงอย่าเสือกพูดมากนะพวกมึงทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะจะเล่นบทพระเอกหรือไงตอบสโลว์เดมเ
to torture. Even better. ฆ่าเธอแล้วเธอไม่ทำตามฉันเรายอมรับว่าเราฆ่าคนคนนั้นเราอยากให้เมียมันเห็นตอนมันถูกมัดเหมือนกับม้าตัวนั้นที่เขาผูกไว้อย่าไปฟังมันด้านชีวิตครอบครัวของหนุ่มคนนี้ถึงแม้ว่าจะดูไม่หวือหวาให้เห็นตามสื่อมากนะแต่ก็ขอบอกเลยค่ะว่าแฟมิลี่นี้แฮปปี้เป็นที่สุดแล้วค่ะเพราะหนุ่มดอมเขาจัดสรรเวลาได้อย่างชนิดที่ว่าไม่มีมากระทบทั้งแฟนตัวจริงและก็แฟนคลับที่คอยชมผลงานเขาอยู่สบายใจได้ค่ะข้ารักแม่เฟื่องด้วยใจแท้ข้ารู้ว่าท่านห่วงใยนางหนักหนาข้าจึงขอให้คำมั่นว่าข้าจะดูแลเฝ้าถนอมนางให้ดีมิน้อยไปกว่าที่ท่านได้ดูแลนางมาอย่างดีแล้วขอนางให้แกข้าเถิดคุณยิงผมทิ้งซะตอนนั้นก็ได้นะครับแต่ทำไมไม่ทำล่ะผมมีศักดิ์ศรีพอครับที่จะไม่ทำเรื่องขี้ขลาดแบบนั้นถ้าผมจะฆ่าคุณชายแล้วก็ผมจะไม่ใช้วิธีลอบกัดความโกรธแค้นของคุณที่มีต่อผมมันไม่น่าจะทำให้คุณอดกลั้นได้เลยนะครับอยากจะพูดอะไรถึงน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงการบันเทิงให้อยู่นานๆผมว่าแต่ละคนน่าจะมีความตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแรงบันดาลใจที่มีอยู่อย่างล้นเหลือนะครับก็ถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรจุดดีจุดเด่นต่างๆนะครับที่จะทำให้อยู่ในแวดวงนี้ได้อีกนานๆก็อยากจะให้มองคนที่อยู่มาก่อนหน้าเราเยอะๆไม่ว่าจะอย่างสมัยผมตอนนั้นก็จะมีตั้งแต่ปัจจุเลยนะครับเพราะว่าอย่างเบื้องแรกของผมอย่างกะละปังหาผมก็ได้เจอกับปัจจุได้เจออย่างปดุลอดุลดุลยรัตน์ได้ร่วมงานกับพี่ไก่วรายุทธได้ร่วมงานกับอาจิมมยุรชัดได้ร่วมงานกับเปียกคนรุ่นใหญ่ๆลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปเจอเด็กรุ่นใหม่ๆณเวลาปัจจุบันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ก็แสดงกันได้อย่างรวดเร็วนะครับบทเบิดต่างๆลีลาในการเล่นหรืออะไรทุกอย่างกระชับแน่นคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือเด็กอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงว่ายิ่งวันคนไทยยิ่งยอมรับนับถือความสามารถของตัวนักแสดงเพิ่มมากขึ้นแต่นั้นไม่ว่าจะรอไม่รอสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมอะไรยังไงเนี่ยล่ำหรืออะไรเริ่มไม่มีผลละเพราะตอนนี้คนไทยเริ่มที่จะเสพอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะลงอารมณ์และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตอนนี้ไอ้สาโรจน์ผู้อุปการะของแกมันตายแล้วไม่จริงอาสาโรจน์ไม่เคยแพ้ใครไม่เชื่อพรุ่งนี้ฉันจะให้คนแขวนประจานศพของมันให้ชาวภูพระการได้รู้ว่าตัวจริงของไอ้สาโรจน์จอมพระจักรที่แท้ก็เป็นแค่ไอ้แก่ขาพิการฉันอยากให้แกเนี่ยสะกดไอ้เมฆาแล้วบังคับให้มันทำทุกอย่างตามที่ฉันต้องการตอนนี้ฉันยังทำอะไรด็อกเตอร์เมฆาไม่ได้มัวแต่บอกว่ามันเป็นคนดีมีคุณธรรมทำอะไรมันไม่ได้ฉันถามจริงนะวะแกเป็นอะไรกันแน่ไอ้หมอผีห่วยก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้การติดตามมาตลอดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนแบบนี้ต่อไปนะครับก็ติดตามผลงานกันต่อได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะฝากสอบถามกันมาได้มีอะไรข้อเสนอแนะอะไรได้หลายๆอย่างเพราะว่าเราเองก็โตมากับวงการนี้ก็ไม่ว่าจะผู้จัดก็ดีที่ให้ความอุปการะนะครับแฟนๆต่างๆที่ติดตามผลงานเพราะตอนนี้เรามาอายุขนาดนี้แล้วผมก็ยอมรับว่าถ้าเกิดแฟนๆที่ยังติดตามอยู่ก็คงไม่ได้คำนึงถึงเรื่องหน้าตาสถานะหรืออะไรต่างๆก็คงจะเป็นเรื่องของคนที่ติดตามผลงานจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อๆไปแล้วก็มีอะไรก็ติดติงกันได้ครับ